สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหลักค่าประจำหลักและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาช่วยกันตอบคำถามทบทวนจำนวนนับที่มากกว่า1ล้านในครั้งที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะข้อที่1ค่ะจำนวนต่อไปนี้นะคะตรงกับข้อใดคิดเลยค่ะเฉลยนะคะตอบข้อ B นะคะจำนวนนี้ก็คือ 3,640,214 ถูกต้องกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะจำนวน 1,239 ล้านเป็นจำนวนกี่ลักเฉลยนะคะตอบข้อ B ค่ะ10หลักนั่นเองนะคะลองมานับดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากหลักหน่วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นจำนวนนับที่มี10หลักนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะจำนวน254ล้านตันเท่ากับข้อใดค่ะตอบข้อ4นะคะคำตอบก็คือ254ล้านตันแบบนี้นะคะทำไมถึงตอบข้อนี้จำได้ไหมคะหน่วยเขาเขียนไว้ล้านตันคำว่าล้านเนี่ยล้าน1ล้านนะคะมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ6ตัวถูกต้องไหมคะดังนั้นพอเราเอาศูนย์6ตัวมาต่อท้ายที่254ก็จะกลายเป็น254ล้านแบบข้อ4นี้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนมาวันนี้เรามาเริ่มเรียนหลักค่าประจำหลักและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายกันนะคะเรามาดูตรงนี้กันค่ะหลักและค่าประจำหลักนะคะเขาบอกว่าการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับโดยใช้เลขโดดอะค่ะเราจะมีเลขโดดทั้งหมด10ตัวด้วยกันที่จะเอามาเขียนนะคะก็คือมีเลข0เลข1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะเลขโดดจะมีทั้งหมด10ตัวนี้นะคะซึ่งค่าของเลขโดดแต่ละตัวเนี่ยจะแตกต่างกันก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในหลักที่แตกต่างกันฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมาเรียนในเรื่องของค่าประจำหลักกันนะคะเรามาดูในตารางนี้นะคะเริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1หน่วยนะคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1หลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ10นะคะหลักร้อยค่าประจำหลักก็จะเป็น100หลักพันค่าประจำหลักก็คือ1,000หลักหมื่นค่าประจำหลักก็คือ10,000หลักแสนค่าประจำหลักก็คือ100,000หลักล้านค่าประจำหลักก็คือ1ล้านนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในแต่ละหลักทีละ10เท่า10เท่า10เท่าเห็นไหมคะค่าประจำหลักทางซ้ายอะค่ะจะเป็น10เท่าของทางขวาเสมอนะคะเห็นไหมคะจากหลักหน่วยไปหลัก10นะคะเพิ่มขึ้น10เท่าก็คือคูณ10นั่นเองจากหลัก10ไปเป็นหลัก100เพิ่มขึ้นอีก10เท่าเห็นไหมคะ10คูณ10ได้100จากนั้น
จากหลักร้อยไปหลักพันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก10 เท่าก็คือการที่100เนี่ยคูณด้วย10ก็จะได้1,000เห็นไหมคะจะเพิ่มขึ้น10 เท่า10 เท่า10 เท่าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเลขโดดแต่ละตัวไปอยู่ในหลักต่างๆค่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าประจําหลักนะคะเรามาดูต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้จบที่หลักล้านมีค่าประจําหลักเท่ากับ1 ล้านถูกไหมคะทีนี้ถ้าเป็นหลักที่เพิ่มขึ้นหลัก10 ล้านค่ะค่าประจําหลักก็คือ10 ล้านนั่นเองต่อไปหลัก100 ล้านค่าประจําหลักก็คือ100 ล้านนะคะต่อไป1,000 ล้านค่ะค่าประจําหลักก็คือ1,000 ล้านแบบนี้นะคะต่อไปหลัก10,000 ล้านค่าประจําหลักก็คือ10,000 ล้านแสนล้านต่อไปนะคะล้านล้าน10 ล้านเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะนี่คือการแสดงค่าประจําหลักนะคะเฉพาะค่าประจําหลักนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เลขโดดอะไรลงในค่านะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันค่ะการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะโดยอาศัยค่าประจําหลักนะคะเขาบอกว่าระบบสุริยะเนี่ยมีดาวเคราะห์8 ดวงเป็นบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เท่าไหร่คะ57,999,176 กิโลเมตรค่ะคราวนี้เรามาดูค่าประจําหลักของเลขโดดแต่ละตัวกันนะคะเริ่มต้นที่หลักที่มากที่สุดก่อนค่ะหลัก10ล้านนะคะหลัก10ล้านของเราตอนนี้คือเลขอะไรคะ5เห็นไหมคะเราจะมากระจายหลักกันนะคะต่อไปหลักล้านค่ะคือเลข7นะคะหลักแสนเลขโดดก็คือเลข9หลักหมื่นค่ะเลขโดดคือเลข0หลักพันเลขโดดคือเลข9หลักร้อยเลขโดดก็คือเลข1หลัก10เลขโดดก็คือเลข7ส่วนหลักหน่วยเลขโดดก็คือ6นะคะทีนี้เรามาดูค่าประจําหลักของแต่ละตัวกันนะคะเวลาเราเขียนเนี่ย5เนี่ยเราเริ่มต้นจาก5ก่อนนะคะ5ตัวแรกเลยนะคะ5อยู่ในหลัก10ล้านถูกไหมคะซึ่งในหลัก10ล้านเนี่ยค่าประจําหลักของมันก็คือ10ล้านถูกไหมคะ10ล้านแต่ในหลักนี้ค่ะมีเลขโดด5อยู่ฉะนั้น5ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ50ล้านได้ไหมคะ5อยู่ในหลัก10ล้านก็จะมีค่าเท่ากับ50ล้านตามไปด้วยนะคะต่อไป7อยู่ในหลักล้านก็จะมีค่า7ล้าน9อยู่ในหลักแสนก็จะมีค่าเท่ากับ900,000 0อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็น0สังเกตนะคะ0อยู่ในหลักไหนก็จะมีค่าเป็น0เสมอเลยค่ะมันเหมือนเป็นการที่0คูณอะไรก็ตามแล้วก็ได้คำตอบเป็น0เท่าเดิมนะคะไม่ว่าจะอยู่หลักไหนนะคะเลข0ของเรานะคะก็จะมีค่าเป็น0เสมอนะคะต่อไปค่ะ9ตัวต่อไป9อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ9,000 นะคะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 7อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ70 6อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ6นะคะ6ทีนี้การเขียนแสดงจำนวนนับในรูปกระจายอะค่ะเป็นการเขียนในรูปการบวกของจำนวนแต่ละหลักนี่แหละค่ะมาบวกกันพอเราได้จำนวนในแต่ละหลักมาแล้วนะคะก็สามารถนำไปเขียนในรูปกระจายได้นะคะเมื่อกี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ5อยู่ในหลัก10ล้านถูกไหมคะมีค่าเท่ากับ50ล้านบวกด้วย7ล้านนะคะหลักถัดไปค่ะบวกด้วย900,000บวกด้วย00อยู่ในหลักหมื่นนะคะแต่ก็จะมีค่าเป็น0ถูกไหมคะต่อไปบวกด้วย9ในหลักพันก็คือบวก9,000บวก100บวก70และบวก6นะคะหรือเราจะมีวิธีเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็คือ
ไม่เติมศูนย์ในหลักหมื่นนั้นลงไปคือตรงไหนที่มีค่าเป็นศูนย์เราเอาออกไปเลยไม่เขียนนะคะแบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองก็ได้นักเรียนจะเขียนแบบไหนก็ได้ค่ะทีนี้นะคะนักเรียนจะเห็นไหมว่าการเขียนรูปกระจายเนี่ยเราจะเขียนในรูปแบบแบบนี้นะคะก็คือเราจะเอาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยมาบวกกันนะคะทีนี้คำถามนะคะ57,909,176หลักใดบ้างที่มีเลขโดดตัวเดียวกันและเลขโดดตัวนั้นมีค่าเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนลองสังเกตค่ะในจำนวนนี้มีเลขที่ซ้ำกันหรือไม่เลขโดดนะคะสังเกตไหมคะมีนะคะเริ่มต้นจากที่เลข7ก่อนแล้วกันค่ะเลข7นะคะมี2ตำแหน่งคือมีหลักล้านกับหลักสิบเห็นไหมคะนักเรียนคิดว่าเลขโดด7สองตัวนี้ค่ะมีค่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันถูกไหมเพราะมันอยู่คนละตำแหน่ง7ตัวแรกเนี่ยอยู่ในหลักล้านมีค่าถึง7 ล้านแต่7อีกตัวหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าแค่70เองถูกไหมคะไม่เท่ากันเห็นไหมคะนักเรียนดูดีๆนะคะถึงแม้เราจะเจอเลขโดดที่เหมือนกันแต่ถ้าอยู่คนละหลักค่าก็จะไม่เท่ากันนะคะเรามาดูการเขียนในรูปกระจายอีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวนนี้นะคะ100 ล้านหนึ่งขอโทษนะคะ105,295,000จะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรเริ่มต้นจากหลักที่มากที่สุดเลยค่ะหลัก100 ล้านหนึ่งอยู่ในหลัก100 ล้านก็มีค่าเท่ากับ100 ล้านศูนย์อยู่ในหลัก10 ล้านมีค่าเป็นศูนย์เห็นไหมคะบวกศูนย์ต่อไปบวกด้วยหลักล้านคือเลข5ก็คือ5 ล้านบวกด้วยหลักแสนคือ200,000เห็นไหมคะบวกด้วยหลักหมื่นคือ90,000บวกด้วยหลักพันเป็นศูนย์ค่ะฉะนั้นบวกศูนย์ไปเลยต่อไปบวกด้วยหลักร้อยก็คือ900บวกด้วยหลักสิบคือ40และสุดท้ายบวกด้วยหลักหน่วยคือ5นะคะหรือเราจะเขียนอีกแบบก็ได้คือตรงไหนที่เป็นศูนย์เนี่ยค่ะตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยเห็นไหมคะพอ100 ล้านแล้วก็เดิมเนี่ยมีศูนย์นะคะก็ตัดออกไปเลยเป็นบวก5 ล้านไปเลยนะคะสั้นๆจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะทีนี้มาสังเกตอีกครั้งหนึ่งระหว่างเลขโดดเลข5นะคะที่อยู่คนละหลักกันนะคะจะมีค่าเท่ากันหรือไม่ย้ำอีกครั้งค่ะเลข5สองตัวนี้มีค่าเท่ากันหรือไม่นักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเก่งมากๆค่ะไม่เท่ากันแน่นอนถูกไหมคะ5ตัวนี้5ตัวแรกนะคะอยู่ในหลักล้านเขาจะมีค่า5ล้านถูกไหมต่อไป5ตัวนี้ค่ะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าแค่เท่าไหร่เอง5เห็นไหมคะค่าของตัวเลขแตกต่างกันมากเลยถูกไหมคะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะคะเลขโดดที่เหมือนกันไม่จำเป็นว่ามันจะเท่ากันเสมอไปถ้าหากเลขนั้นอยู่คนละหลักกันเห็นไหมคะอยู่คนละตำแหน่งค่าก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะครูมีคำถามชวนคิดมา1 คำถามนะคะให้นักเรียนลองไปคิดกันเองนะคะ6,056,761มีค่าของเลขโดดในหลักร้อยเป็น100 เท่าของเลขโดดในหลักหน่วยใช่หรือไม่เพราะอะไรครูฝากไปให้คิดนะคะลองคิดกันดูนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยมันจะมีค่าตามค่าประจำหลักนะคะและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเนี่ยก็เป็นการเขียนในรูปแบบการบวกของจำนวนในแต่ละหลักนั้นนะคะวันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะครูมีงานที่มอบหมายให้นักเรียนได้ทำนะคะคือให้นักเรียนตอบคำถามในหนังสือเรียนหน้าที่16นะคะในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนหน้าที่16
ซึ่งนักเรียนสามารถเขียนลงในหนังสือเรียนได้เลยนะคะหน้าที่16นะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยนักเรียนก็จะเจอจำนวนหนึ่งนะคะและให้นักเรียนเนี่ยเขียนกระจายตัวเลขโดดลงไปในแต่ละหลักให้ถูกต้องนะคะเขียนหลักด้วยนะคะว่าหลักอะไรบ้างและก็เขียนค่าประจำหลักออกมาจากนั้นให้เขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะหน้าเดียวนะคะในหน้าที่16ในหนังสือเรียนนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะนักเรียนถ่ายรูปงานนะคะและส่งมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายนะคะสำหรับวันนี้ครูทรายต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ